บ้านสวนหมูกี้สวัสดีค่ะหมอนหน้าบ้านกำลังสุกอาหารเสริมจากธรรมชาติไม่ต้องซื้อต้องหาปลอดสารนี่ต่างหากกำลังดีเลยค่ะหวานอมเปรี้ยวนิดๆสมบูรณ์ลูกใหญ่ลูกโตอยู่ต้นนี้ใกล้ดูแลได้ทั่วถึงหน่อยโอเคที่เหลือ60กว่าต้นที่อยู่หลังบ้านนะมันไกลบางทีมันไปไม่ถึงเชียงใหม่นี่อร่อยนะคะจะหวานอมเปรี้ยวนะเปรี้ยวนิดๆแต่ถ้าเป็นบุรีรัมย์ใบใหญ่เนี่ยอันนี้เชียงใหม่ลูกดกนะเรียกเองลูกดกบำรุงดีๆมันก็ดกอยู่ปีไหนไม่ดูดำดูดีเขามันก็ไม่ได้กินนะทานบุรีรัมย์ใบใหญ่นะก็จะออกไปทางหวานๆนะคะไม่จะไม่อมเปรี้ยวเวลาสุกโอเคพันเชียงใหม่นี่จะอมเปรี้ยวนิดๆมันจะอร่อยกำลังดีงานเสริมจากธรรมชาติมัลเบอรี่ปลอดสารที่บ้านของเราอร่อยสดชื่นมันตอนเช้าๆเนี่ยประโยชน์เยอะนะคะลูกหม่อนหรือมัลเบอรี่มัลเบอรี่หรือลูกหม่อนเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารเมื่อสุกจะมีรสหวานเชื่อกันว่ามีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพสารพัดจึงเป็นที่นิยมในการบริโภคมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงหลังมานี้ okay. ผลมัลเบอรี่อุดมไปด้วยวิตามินซีธาตุเหล็กวิตามินเควิตามินอีและโพแทสเซียมรวมไปถึง3พฤกษาเคมีที่มีผลดีต่อสุขภาพทำให้เริ่มมีงานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผลไม้ชนิดนี้ต่อการรักษาและป้องกันโรคต่างๆคุณประโยชน์ของมัลเบอรี่ที่มีต่อสุขภาพช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดไขมันในเลือดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงป้องกันมะเร็งช่วยเพิ่มความจำป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจมีวิตามินซีสูงจึงช่วยบำรุงผิวพรรณมีเส้นใยช่วยระบายป้องกันโรคท้องผูกและโรคมะเร็งลำไส้ในส่วนของใบมัลเบอรี่ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นชาใบหม่อนซึ่งก็ถือว่าเป็นชาเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งด้วยโอเคดีดีสุดลงไม่น่าเสียใจอยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึมทำตัวเหมือนเส้นแล้วทุกสิ่งวันเมาโซเซร่างผู้ไร้วิญญาณเหมือนผีไร้ค่าเปลี่ยนชีวิตคนดังคลื่นใต้น้ำในทะเลบางครั้งขึ้นบางครั้งลงดวงดีนี่ดีดวงอับช่างมันกรมทะเลเก็บไว้ให้เป็น30ลีขิดฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้จนจะชนะไม่เก็บเนี่ยก็เดี๋ยวเขาก็จะร่วงหล่นนะคะก็จะเหี่ยวจะฝ่อไปเสียของถ้าเราดูแลเขาดีๆนี่ก็สามารถที่จะบังคับให้ออกลูกให้ตัดแล้วก็รีบใบนะคะแต่งกิ่งรีบใบที่พันธุ์เชียงใหม่นะไม่ใช่พันธุ์บุรีรัมย์ใบใหญ่นะดูใบเขาแต่ว่าค่อนข้างสมบูรณ์โอเคก็คือรีบใบไปเลยรีบใบเอาไปทำปุ๋ยหมักรีให้เหลือแต่กิ่งนี่แหละกิ่งกระโดงที่เราจะเอาไว้ทำซุ้มเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปตัดนะคะก็เอาปล่อยยาวๆเลี้ยงกิ่งไว้ก่อนรีบไปเสร็จก็ธรรมชาติของต้นหม่อนนี่เขาจะทิ้งไว้แถวโคนเนี่ยอันนี้คือตานะตาที่จะแตกใบออกมาพร้อมกับลูกนะคะเดี๋ยวก็แตกใบออกมาแล้วก็จะมีลูกออกมาด้วยนะตานี่จะมีทั้งใบและลูกออกมาพร้อมกันหลังจากนั้นก็บำรุงค่ะรดน้ำใส่ปุ๋ยหมักหรือคอกพรวนดินให้เขาแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คือโน้มกิ่งนะคะโน้มเนี่ยทำให้เป็นโค้งๆอย่างเงี้ยนะพวกตาทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะโดนแสงได้เต็มที่นะคะ
การสังเคราะห์แสงปรุงอาหารเขาก็จะแตกออกเป็นใบเป็นลูกออกมาให้เราได้เก็บเกี่ยวนะคะโอเคอันนี้ต้นนี้ก็กลายเป็นหมอนบ้าใบมีแต่ใบจริงๆเขายังไม่โตนะคะเขายังหมอนเล็กอยู่การสะสมอาหารยังไม่เยอะพอเขาก็เลยไม่ดกเทียบกับต้นนั้นก็จะอายุมากกว่าเขาก็จะดกกว่าโอเคสดชื่นเก็บกินวิตามินธรรมชาติไม่ต้องซื้อไปหาปลอดภัยไร้สารอีกต่างหากไม่รู้ยังไงเดี๋ยวครึ่งเดี๋ยวแดดอยู่ยังไงก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใยนะคะพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะทางการเขาก็เร่งช่วยเหลืออยู่นะใครที่เรามีพอเหลือแบ่งปันแล้วก็บริจาคอะไรไปช่วยกันไปนะคะคือใครด้วยกันคนทั้งสัตว์นั่นแหละน่าเห็นใจเขาสู้กันต่อไปนะคะถือว่าเป็นวิบากกรรมนะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาแล้วบ๊ายบาย